ค่ะเสนอในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้านะคะแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยจากในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยาถึงตุลา2567ค่ะโดยที่เดือนกันยายนนะคะจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดค่าไฟร้อยละ30โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่2และระยะที่3และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ค่ะถึง30กันยายน2568ส่วนของระยะที่3ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2569ค่ะแล้วก็จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาสาสมัครจึงได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะอนุกรรมการคอสและสปชดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้นะคะในการใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเช่นเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้สำหรับการรายงานตัวของอาสาสมัครการแบ่งหน้าที่แล้วก็แบ่งความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะว่าได้รับคอมเมนต์มาว่าการไปรายงานตัวเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะมีการรายงานที่ซ้ำซ้อนกันนะคะทำให้เสียเวลาค่ะแล้วก็จะมีการช่วยเรื่องของลงทะเบียนในเรื่องของการรับเงินเยียวยาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและเกิดความรวดเร็วทั้งในส่วนของภาครัฐเองแล้วก็ของภาคประชาชนรวมถึงเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการใช้เซลล์บอดแคสต์นะคะเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเชิญคำถามสื่อมวลชนค่ะ